วันนี้เราอยู่ใน Minecraft 1.16.5 ค่ะใช้ชีวิตสุขสบายแล้วทำงานเรียบร้อยได้เวลาออกผจญภัยกันแล้วเอาอาหารไป2กองก็เหลือๆเลยค่ะเป้าหมายของเราค่ะคือผึ้งนั่นเองช่วงแรกใช่ไหมเราเห็นผึ้งเราก็ยังไม่ได้เก็บผึ้งมาเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่มีเอนชานเจ้าตัวนี้ซิลทัสนั่นเองถ้าเราตีผึ้งค่ะผึ้งมันก็จะแตกเนาะเราต้องใช้ซิลทัสในการเก็บตอนนี้เรามีซิลทัสแล้วค่ะก็ได้เวลาในการออกตามหาผึ้งแน่นอนเราไม่ขี่ม้าขี่ม้านี่เสี่ยงตายสุดๆค่ะวิ่งเองอ่ะปลอดภัยกว่าเยอะอู้เฮ้ยไปกันเถอะมีของล่อตาล่อไตเราต้องไปเซวิหารเอ้าอู้ตรงนี้หมู่บ้านชาวบ้านเหรอเนี่ยเอ้าอีกแห่งหนึ่งโอ้ไม่ได้เดินออกสำรวจเท่าไหร่เลยค่ะในโซนนี้โอ้เดี๋ยวนะขอเข้าวิหารก่อนจืดอ่ะแล้วก็ฟุตบอลบอกเราก็แข็งแกร่งจริงอ่ะเรียบร้อยค่ะเคลียร์กับดักระเบิดแล้วไม่ได้เอาท็อตมาด้วยเอาของมีนิดนึงมีทองมีนู่นโอ้โหอ่านมาที่ทำจากเพชรขี่ม้ากันเถอะค่ะถ้าอ่านเพชรขนาดนี้นะถ้าจะขนาดนี้นะเกราะเพชรค่ะอ่ะปิดไว้นิดนึงขึ้นไปเขาให้อ่านม้ามาค่ะแล้วก็ให้เกราะม้าที่ทำจากเพชรม้าจ๋าม้าอยู่ไหนหาม้าเลยงานนี้ขนาดนี้แล้วจิ้มไว้อุ้ยแบบพูดว่าจะไปขี่ม้าปุ๊บเอาเกราะเพชรของม้ามาปาหน้าใครมันก็ต้องขี่แล้วนะเอไอรอนโกเลมตอนวิ่งมาเหมือนจะเห็นม้าแวบๆนะคะเอ็นน้องแมนนี่มันเอ้ยมองหน้าสิอ่ะไม่ต้องเจอกับเอ็นน้องแมนตลอดเลยฮึนั่นมาหรือเปล่าไม่ใช่นั่นวัวค่ะเอ๋อ๋อที่เราเห็นแวบๆนั่นเป็นวัวเนาะไม่ใช่ม้าอือแวะที่นี่หน่อยแล้วกันค่ะมีเตียงขโมยแล้วกันข้าวไม่เอาไม่ขุดเดี๋ยวค่อยมาขุดค่ะเพราะมันใกล้บ้านของเรามากๆหมู่บ้านแห่งนี้ก็เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมหรือนี่ยืมชั้น2โอ้หลายชั้นหลายชั้นโอ้ยมีกล่องค่ะโอ้ยรองเท้าเรายังไม่ได้กันตกจากที่สูงอ้าวนอนแล้วเหรอกลางคืนแล้วเหรองั้นเรานอนด้วยสิตัวเองนี่อ้าวแล้วทำไมชาวบ้านนอนได้แต่เรานอนไม่ได้เฮ้ยนี่มันคือความไม่ยุติธรรมมันยังไม่มืดเนี่ยมันต้องรออีกแป๊บหนึ่งมันถึงจะมืดแหมนิดหนึ่งอ่ะไว้ในนี้แหละอ้าวเตียงสีสวยนะคะโอ้เฮ้มองงานขโมยอย่าได้ถามเอาแน่นอนค่ะกล่องของข้าวแล้วก็ขนมปังอู้ฟันข้าวเยอะมากเลยเดี๋ยวไว้เอาจอบหรือว่าโฮมาขุดดีกว่าหมู่บ้านทะเลทรายค่อนข้างสวยค่ะการออกแบบของเขาอะขนมปังกระบองเพชรอืมตัวครับก็เอาโอ้โหเตียงสีเขียวโอ้ยเดี๋ยวได้เฮ้แอบอยู่ตรงนี้เหรออ่าบล็อกใหม่ค่ะอ๋อเราได้ก้อนเคลย์เหรอน่าจะเป็นเคลย์บอลค่ะเพราะว่าเทอร์ราคอต้านี้เราได้มานานแล้วตั้งแต่หมู่บ้านนี้แล้วได้ยินเสียงแมวนั่นไงแมวโอ้แมวครูผู้เล่นแต่ไม่กลัวชาวบ้านป่ะไปกันต่อเลยค่ะเราจะไปโซนเขียวเพื่อหาผึ้งอย่าเอาอะไรอย่างอื่นมาเย้ายวนใจจะหลอกล่อให้เราไปทางอื่นนะถ้าเอานู่นเอานี่มาค่ะแล้วเราก็เห็นแล้วเราก็ต้องไปใช่ไหมเดี๋ยวเป้าหมายของเราจะไม่สำเร็จนะคะเนี่ย
ขอพึ่งเถอะอย่างน้อย2ตัวก็พอแล้วเดี๋ยวค่อยไปขยายพันธุ์เพิ่มจะมีมั้ยเนี่ยแต่พื้นที่เขียวๆมันต้องมีพึ่งสิมามองหารังพึ่งสแกนแถวใต้ต้นไม้ฟักทองจะหาพึ่งให้เจอมันต้องใช้ดวงกันนิดนึงแล้วนะแต่คิดว่าในนี้น่าจะมีนะคะปกติเวลาที่เจอพื้นที่แบบเขียวๆอ่ะมันต้องมีพึ่งแน่นอนแต่ไม่เห็นพึ่งสักตัวเลยถ้าไม่มีพึ่งก็จะไม่มีรังพึ่งนะรู้สึกว่าจะไม่มีค่ะเออไม่เห็นโอ้พอร์ทัลมาเซมาเซขุดกันนิดนึง Crying Obsidian เอาไปคราฟเป็นจุดเกิดในนรกได้ค่ะเวลาที่เราตายโอ้เข้าของเคิร์ทเคิร์ทนี่คือถ้าเราตายค่ะของชิ้นนี้มันจะหายเลยหายไปจากตัวเราปลอกทองด้วยมาจ้ามี2สีเอาตัวนี้ดีกว่าอ่ะอุ้ยพยศเหรอพยศอีกเฮ้ยม้าที่เขาว่าพยศเยอะมันต้องเป็นม้าที่วิ่งเร็วนั่นเดี๋ยวนะหมู่บ้านวิลเลจเจอร์อีกแล้วเหรอคะคนละหลังกับที่เรามาเมื่อกี้หรือเปล่าหรือหลังเดียวกันเฮ้ยอย่าพยศเยอะเดี๋ยวนะดูเลือดม้าก่อนโอ้เจ้าตัวนั้นเลือดเยอะกว่าค่ะนี่เต็มเลยโอ้ยพยศเยอะมากแปลว่าต้องวิ่งเร็วเต็มเสร็จแล้วนี่ค่ะใส่อาได้นี่ค่ะม้าของเราได้มันละปาตัวเองอุ้ยก็เร็วใช้ได้อยู่นะขี่ม้าต้องขี่อย่างระมัดระวังเฮ้ย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 เดี๋ยวนั่นพึ่งอย่าพึ่งพึ่งสองตัวไอ้บอกว่าอยากได้พึ่งสองตัวนี่ไงพึ่งสองตัวเราทำอะไรคะเราต้องรอพึ่งค่ะกลับเข้าไปในรังเนี่ยแหละเอ้ยรอเตรียมพิกแอคค่ะที่มีซิลทัศน์ไว้รอเลยเฮ้ยตัวหนึ่งเข้าละเด็กตัวหนึ่งมันจะเข้ารังไหมเนี่ยหนูอย่าพึ่งไปคือถ้าเขาหาดอกไม้ไม่เจอเขาอาจจะไม่กลับมาในรังแต่ถ้าเป็นตอนคืนค่ะเพิ่งเข้ารังแน่นอนเฮ้ยจะกลับมาแล้วนะใช่ไหมใช่ไหมกลับเข้ารังเถอะตัวเองเขารออยู่ตัวเองยังบินอยู่ค่ะอุ้ยลีลาก็แบบเพิ่งอ่ะจะบอกว่าก็เราหาเกสรดอกไม้ไม่เจอเราเก็บดอกไม้ไม่ได้เราก็เลยยังกลับเข้ารังไม่ได้อืมแต่ว่าอย่างนั้นแหละเราแปลภาษาพึ่งให้อ่ะนี่ค่ะนี่แหละดอกไม้มาป้อนถึงปากเลยเต็มที่เก็บเลยเก็บเกสรดอกไม้แล้วก็เข้ารังไปซะนั่นแหละเอ้ยกำลังดูดน้ำหวานค่ะแล้วก็รอออกเกสรคือต้องป้อนขนาดนี้เลยหรือนี่แหมแต่พึ่งมันก็น่ารักจริงแหละนะโอเคเข้าหมดแล้วค่ะจัดไปเราก็ได้รังผึ้งมาแล้ว1รังค่ะคือได้แค่นี้เราก็พอแล้วนะเพราะว่าเราได้ผึ้งมา2ตัวเนาะแต่เดี๋ยวเราลองหาเพิ่มดีกว่าอู้ม้าสีขาวนี่แหละค่ะคือข้อทำไมว่าไม่ควรขี่ม้าอันตรายสุดๆอะถ้าเราวิ่งมาแบบไม่ได้ดูนี่ร่วงเลยนะคะกับดักอะอู้นี่ขี่มุมนี้ดีกว่าเฮ้ยนี่มันลาเราก็ชอบนะลาแบกลาช่วยเราแบกของได้ค่ะอืมไม่เป็นไรเรามีม้าแล้วเราแบกเองก็ได้มุมมองนี้แหละเหมาะที่สุดในการขี่ม้าโซนเขียวๆก็เยอะดีนะเนี่ยโดดจื้อโดดขึ้นไปถึงบ้านแล้วนี่แหละเอ้ยเป็นม้าที่ถือว่าเร็วใช้ได้ค่ะโดดไปโดดขึ้นไปเราจะพยายามที่จะให้ม้ากระโดดเข้าบ้านอย่างนั้นเหรอได้นะมั่นใจว่าได้ค่ะชัดโดด
ไม่ถึงหรอกอย่าพยายามเลยดีกว่าได้รังผึ้งวันละ1รังเดี๋ยวในอนาคตเราจะได้ทำฟาร์มผึ้งกันค่ะเมื่อกี้เราไปทางทิศตะวันออกใช่ไหมคะรอบนี้เราไปทางนี้บ้างดีกว่าก็คือเป็นทิศตะวันตกค่ะป่ะเดินออกสำรวจรอบๆบ้านมีอะไรกันบ้างแถวบ้านเราก็หมาเยอะจริงแต่หมาตัวเดียวก็พอแล้วอินเดอร์แมนไหนเมื่อกี้ไปไหนแล้วความแค้นสุดเฮ้ยนี่ความแค้นส่วนตัวล้วนๆมาอ่ะอ้าวนี่แน่เห็นบ่อยจนน่ารำคาญเนี่ยเนื้อแมนมันเยอะจริงแล้วก็มีม้าขาวด้วยค่ะล้อมรอบด้วยทะเลทรายจริงๆนะเนาะโอ้โหสวรรค์หน้ากับทะเลทรายล้วนๆเลยค่ะนู่นๆๆๆขอโทษค่ะอู้ลาวาดูสิเอาทำลายไปเลยสมบัติดีกว่าโอ้โหติดเมนดิ้งด้วยพลั่วที่ทำจากทอง 2.5 attack damage 1 attack speed ซึ่งมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรนะคะเพราะว่าพวกนี้เราคงไม่ได้เอาไปตีเนาะแต่ก็คือของที่ทำจากทองมันไม่ดีอยู่แล้วหือโอ้ยโอ้ยเอ้าอะไรนี่อยู่ดีๆก็ขับออกจากกระบองเพชรไม่ได้เรากำลังลอยฟ้าอย่างนั้นเลยเหรอฮะเจนมาอีรอบไหนละนี่ฮู้ลอยฟ้าจริงๆตอนแรกนึกว่าแค่ไม่โหลดโอ้คือแบบไม่จำเป็นที่จะต้องรอ Minecraft 1.7 ที่อัปเดตไอ้ Cave and Cliff ใช่ไหมคะนี่ 1.16.5 อ่ะก็มีอีรอบนี้มาแล้ว โอ้ก็เป็นที่รับสูงสวรรค์หน้าเนาะโอ้ใหญ่จริงใหญ่อะไรได้ขนาดนี้นี่โครงสร้างสวยมากๆเลยค่ะใหญ่มากๆด้วยมีโซนเขียวทางด้านนี้เนาะกับดอกทานตะวันดอกทานตะวันต้องเอากลับบ้านนิดหนึ่งค่ะเอาไว้ไปฟาร์มสีเหลืองอู้เฮ้ยดอกทานตะวันเยอะอย่างนี้ไบโอมซันฟลาวเวอร์เพลนค่ะใช่เลยยังจะหาผึ้งอีกนะก็เขาอยากได้ผึ้งอ่ะนะอย่างน้อยก็นิดหนึ่งเอออุ้ยอุ้ยดีที่ไม่ลึกอุ้ยขี่ม้านี่มันต้องขี่มุมมองคนที่สามจริงๆขี่มุมมองอื่นนี่แบบเดี๋ยววาบรู้สึกจะไม่มีพึ่งค่ะพื้นที่เขียวๆก็มีอยู่แค่นี้เองเนาะพอออกจากป่าเขียวตรงนี้ก็เป็นสวรรค์หน้าล้อมรอบเลยโอ้ทะเลสีนี้เลยหรือติดทะเลด้วยค่ะรอบๆ บ้านก็มีประมาณนั้นเนาะตรงนี้ก็เป็นบ่อน้ำใช่ไหมโอเอซิสม้าเวลาที่ติดกระบองเพชรมันไม่ค่อยออกจากกระบองเพชรค่ะมันขี่พาขี่ออกไม่ได้อะต้องลงแล้วก็ทุบกระบองเพชรพื้นที่อะไรนี่อ๋อแชทเทอร์สวันน่าค่ะใช่จริงๆด้วยยังสวยอ่ะมีทั้งน้ำตรงนี้ค่ะเห็นไหมแล้วมีก็ทั้งลาวาตรงนู้นด้วยแล้วก็มีโพรงถ้ำอยู่ตรงนั้นพื้นที่สวยมากแต่ถ้าจะสร้างจะอะไรนี้ค่ะบอกเลยนะต้องมีอู้เหมือนมีสะพานตรงนั้นด้วยค่ะในการเชื่อมแต่ละยอดเขาเข้าด้วยกันอยากเห็นอีกฝั่งหนึ่งนะว่าอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นยังไงโอ้เอ็นเดอร์แมนแล้วก็มืดมากๆเลยค่ะแทบมองเลยโอ๊ยไม่ยุ่งแล้วไปแล้วก็คือมืดค่ะมองอะไรแทบไม่เห็นเลยโอ้เจนมันลึกนะเนี่ยเดี๋ยวนะคะเฮ้ย
ใช่มีน้ำล้อมรอบค่ะแล้วตรงนี้ก็แบบถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนแบบเกาะลอยฟ้าแบบแปลกแยกเนาะที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำอุ้ยทำไมมันเจนมาได้สวยขนาดนี้ล่ะคะเนี่ยตอบบอกดีกว่าไม่อยากลงน้ำอ่ะเจนมันลึกนะคะนั่นอ่ะไม่ใช่น้อยๆเลยอ่ะไปกันเถอะออกมาได้แล้วแต่ก็คือถ้า Minecraft 1.17 มาใช่ไหมคะเราก็คงต้องออกเดินทางค่ะไปหาไบโอมที่เป็นแบบของ 1.17 ที่มันยังไม่ได้เปิดอ่ะเพราะว่าถ้าเรายังอยู่ที่เดิมค่ะพื้นที่โลกมันยังไม่ถูกอัปเดตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็จะไม่เห็นแบบไบโอมใหม่ๆที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน Minecraft เวอร์ชันนั้นหรือว่าการเจนเวิลด์แบบใหม่ค่ะก็เลยคิดว่ายังไงเราก็ต้องออกเดินทางจากพื้นที่บ้านของเราอยู่ดีแหละเนาะอยากพาม้าเข้าบ้านไหนดูซิประตูนี่ไอ้เข้าได้ค่ะเฮ้เรากลับมาแล้วผมกับม้าหนึ่งตัวที่ใส่เกาะเพชรโอ้โหม้าเอ๋ยเกิดมาก็มีเกาะเพชรใส่ไม่เหมือนผู้เล่นอย่างเราเกิดมานี่ยังต้องใส่เกาะเหล็กก่อนเลยม้าเกิดมาปุ๊บได้เกาะเพชรทันทีค่ะดวงม้าอะไรจะดีขนาดนี้ดอกทานตะวันค่ะเขาดีมากๆปลูกไว้ตรงนี้แหละก็คือถ้าเราเอาบนมิวใส่ค่ะเนี่ยมันจะกลายเป็นการปั๊มดอกทานตะวันค่ะนี่แล้วถ้าเราเอาดอกทานตะวันไปคราฟเราก็จะได้เป็นสีเหลืองค่ะใน Minecraft เวอร์ชั่นที่ฟาร์มตกปลาโดนเนิร์ฟใช่ไหมคะแต่ฟาร์มตกปลาค่ะมันก็ยังมีประโยชน์อยู่โดยเฉพาะในเรื่องของการหา IPเช่นนั้นค่ะเรามาทำฟาร์มตกปลากันดีกว่าอย่างแรกสุดก็ปูพื้นเลยแล้วก็ขุดบล็อกออกไปสัก2บล็อกวางกล่องค่ะตามด้วยฮอปเปอร์แล้วเราก็ต้องคราฟ1โน้ตบล็อกค่ะวางบล็อกขึ้นมาด้วยให้ได้เป็นอย่างนี้แล้วก็ตามด้วยทิวายฮุกค่ะทั้ง2ฝั่งเชื่อมต่อทิวายฮุกด้วยสตริงนั่นแหละแล้วก็วางโน้ตบล็อกไปเลยค่ะฟังทางนั้นก่อนค่ะวางบล็อกตามด้วยแท็บดอค่ะแล้วก็1เรสโตนนี่แล้วก็เอาน้ำ1ถังค่ะมาวางเลยแค่นี้ค่ะเราก็จะได้ฟาร์มตกปลาอัตโนมัติมาแล้วก็คือเวลาที่เราจะ FK ค่ะเราก็กดนี่เลยเสียงไม่เพราะเสียงไม่ถูกใจอย่างรุนแรงเสียงเนี้ยเพราะมั้ยเพราะดีค่ะแบบนี้ดีกว่าให้ทุ้มหน่อยเปลี่ยนบล็อกที่อยู่ข้างใต้เขาค่ะเสียงดนตรีก็จะเปลี่ยนไปนี่เห็นปะตกปลาได้เลยค่ะที่เราบอกว่าฟาร์มตกปลามันโดนเนิร์ฟในเวอร์ชันนี้ค่ะก็คือถ้าเราตกปลาด้วยพื้นที่น้ำเพียงแค่1บล็อกค่ะเราก็จะได้แค่ปลาเป็นหลักเราจะไม่ได้พวกสมบัติค่ะอย่างเช่นสมุดเอนชานหรือพวกอะไรก็ตามที่ถูกนับว่าเป็นสมบัติแต่ก็ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าเราทำฟาร์มตกปลานี้มาก็เพื่อให้ได้เลเวลนั่นเองเอาไว้ซ่อมของอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เพิ่มเลเวลให้กับตัวเราค่ะปิดวิกระจกไปเลยสูงมาสัก3ชั้นแล้วก็ชั้นบนสุดวางเป็นหลังคาค่ะก็คือถ้าเราต้องการที่จะตกปลาแบบชิวๆไม่ให้เจ้าแฟนทอมเกิดใช่ไหมเราก็ต้องหาบล็อกทึบแสงค่ะวางไว้บนหัวของเราถ้าเราวางเป็นกระจกค่ะเจ้าแฟนทอมมันยังเกิดได้เวลาที่เรา FK เนาะแล้วเราไม่ได้นอนนานๆอ่ะทีนี้ก็ปักท็อตไว้จัดไปก็คือเอาให้สว่างไว้ก่อนค่ะจุดพวกนี้เป็นโซนที่สำคัญเพราะว่าเราจะทิ้งตัวละครไว้ฟาร์มตกปลาสำหรับหา XP เนาะแต่เบ็ดตกปลาของเราค่ะถ้าจะให้ดีก็ควรที่จะเอนชานอย่างน้อยให้มีเมนดิ้งค่ะจะได้ตกปลาได้เรื่อยๆนั่นเองแล้วก็ควรที่จะมี Luck of the Sea ค่ะที่จะทำให้เรา
ตกได้สมบัติแต่ถึงแม้มันจะไม่ได้สมบัติก็ตามเหอะแล้วก็ต้องมีรั้วค่ะเพื่อทำให้ปลากินเหยื่อบ่อยขึ้นแล้วก็ต้องมีอันเรกกิ้งค่ะที่จะทำให้สภาพเบ็ดคงทนมากขึ้นโดยรวมๆก็ต้องมีเจ้าตีเอ็นชานนี้เนาะค่อนข้างโชคดีกันจริงๆค่ะในวันนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ละกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.